เรื่องนี้เกิดขึ้นแถวบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครครับในเติมเนี่เป็นพ่อไม้เมียตายมีลูกติดอายุเจ็ดปีชื่อเอี้ยงเอี้ยงนี่เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักเสร็จแล้วอยู่มาไม่นานในเติมก็มีเมียใหม่เป็นแม่ไม้ลูกติดเหมือนกันลูกติดเมียใหม่นี่เป็นผู้หญิงอายุอ่อนพอเอี้ยงปีหนึ่งชื่อเงาะ เพราะว่าผมหยิกแต่ว่าผิวขาวส่วนเมียใหม่ในเติมนี่ชื่อนังยานางยานี่เลิกกับสามีขี้เมาแล้วเอาลูกสาวมาอยู่ร่วมชายากับในเติมเพราะว่าในเติมมีฐานะดีมีนาหลายสิบไรในเติมก็รักลูกสาวตัวเองมากใครจะมาขอไปช่วยเลี้ยงในเติมก็ไม่ให้ไปทํานาก็เอาลูกไปด้วยเอี้ยงก็เป็นเด็กฉลาดถึงสมัยนั้นจะไม่ได้เรียนหนังสือ แต่เอี้ยงก็รู้เท่าทันคนแล้วก็แก่นแก้วพอสมควรเมื่อนังยาย้ายเข้ามาอยู่ในเติมก็ให้ลูกอยู่กับแม่เลี้ยงเพราะเห็นว่ามีเงาะเล่นเป็นเพื่อนในเติมก็รักนังยาอยู่มากเพราะว่านังยานี่ปากหวานในเติมแบ่งที่นาให้คนเช่าไปหลายสิบไร่มันเป็นสมบัติของเมียเก่าก็คือแม่ของเอี้ยงนี่แหละวันนี้เป็นวันแรกที่เอี้ยงจะต้องอยู่กับนังยา เอี้ยงที่เคยนอนกับพ่อต้องแยกไปนอนกับเงะาะเช้านี้เมื่อในเติมกินข้าวกินปลาที่นางยาทําให้เสร็จก็เตรียมตัวไปนาก็บอกกับเอี้ยงว่าเอี้ยงเอ้ยลูกกาลังจะโตขึ้นทุกวันนี่อย่าดือ้ออย่าสนนะเชื่อฟังแม่ยาเขานะเล่นกับน้องนะลูกจะได้ไม่เหงาเอี้ยงก็พยักหนะ้าในเติมก็ยิ้มให้ลูกสาวแล้วก็พูดฝากกับนางยาช่วยดูช่วยสั่งสอนลูกของในเติมด้วย ไม่ต้องห่วงหรอกพี่เติมฉันก็รักเอี้ยงมันเหมือนกับลูกคนหนึ่งละฉันจะดูแลอย่างดีพี่ไม่ต้องห่วงหรอกพอในเติมเดินลับตานางยาก็บอกให้เอี้ยงไปล้างจานอีเอี้ยงไปล้างจานเสร็จแล้วเอาขี้เท้าขัดหม้อให้เงาด้วยนะฉันล้างไม่เป็นหรอกนะฉันไม่เคยล้างเอี้ยงเนี่ไม่ยอมเรียกแม่เรียกนะไม่เคยก็ต้องหัดทำสิวะ กินแล้วจะให้กูล้างให้ตลอดไปหรือไงนางยาว่าพร้อมกับเอามือเขกหัวเอียงอย่างมันไสเอียงมองนางยาตาขวางเลยแต่ไม่ได้ร้องไห้หน้าเขกหัวฉันทำไมอ่ะฉันจะฟ้องพ่อถ้าจะให้ฉันล้างอีเงาะมันก็ต้องล้างด้วยโอ้ยอีเอียงเด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมึงกล้าเถียงกูเหรอนางเงาะลูกกูมันยังเด็กกว่ามึงกูยังไม่ให้ทำอ่ะ ถ้ามึงจะฟ้องพ่อมึงก็เชิญดูสิพ่อมึงจะเชื่อใครกูเป็นเมียมีสิทธิ์เท่ากับแม่มึงนะเออจำไหมเหรอนะวันนี้ยนะ้ารังแกฉันได้จะโตเมื่อไหร่ฉันจะไม่ยอมไม่น้ารังแกอีกอะฉันจะตอบไปคว่ำเนาะหน่อยอีเอียงมึงอาคาากูเหรอเกิดมายังไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนเถียงเก่งแก่แดดแก่ลมแบบมึงเลยนี่ฮะมึงจะตบกูเด้อีเอียง มึงไม่ต้องรอโตรอกกว่ามึงจะโตนี่กูจะตบมึงก่อนว่าแล้วนางยาก็ตบหน้าเอี้ยงจนทลาไปเอาชามไปล้างเอี้ยงในตาแดงก่ำเนีมองนางยาอย่างแค้นเคืองเก็บจานไปล้างหลังบ้านแต่เอี้ยงก็แค่เอาตว้ชามไปจุ่มน้ำเฉยๆแล้วก็ควมม่ำไว้ในตะกร้าคราบน้ำแกงก็ยังติดชามอยู่เอี้ยงก็เอาช้อนจุ่มน้ำแล้วก็โยนใส่ตักร้าส่วนหม้อก็ละเลงด้วยขีเท้าเสร็จแล้วก็คว่ำไว้ไม่ล้างอ่ะ เสร็จแล้วเอี้ยงก็มานั่งเอาดินเหนียวมาปั้นตุ๊กตาปั้นวัวปั้นควายเล่นเงาะก็เดินเข้ามาขอเล่นแต่เอี้ยงไม่ให้ยื่นดินเหนียวให้เงาะเอาไปปั้นเราเองเงาะไม่พอใจก็ใช้เท้ากระทืบตุ๊กตาที่เอี้ยงปั้นจนแบนติดกระดานเงาะนี่มึงกระเทืบของกูเหรอมึงนี่นิสัยเลวเหมือนแม่มึงเลยก็กูขอมึงแล้วมึงไม่ยอมให้เองอ่ะสมน้ำหน้าเอี้ยงก็ลุกขึ้นตอบฉาดก็ให้ เงาะสู้ไม่ได้ร้องไห้จ้านังยาก็วิ่งมาดูมึงทำอะไรลูกกูให้อีเอียงเงาะก็ฟ้องแม่มันตีมันตอบหนูว่แม่นังยาก็เลยตีเอียงไม่ยัง้งเอียงก็วิ่งไปนาไปหาพ่อในเติมเห็นลูกสาววิ่งตากแดดมาหน้าตาแดงที่ปากมีเลือดออกเล็กน้อยก็ตกใจรีบถามลูก เป็นอะไรละเอียงฮะทำไมปากคอแตกอย่างนี้ก็นยาสิเขาตบตีหนูเพราะหนูทะเลาะกันเงาะตอนเช้าก็เขกหัวหนูบังคับให้หนูล้างชามในเติมได้ฟังก็โอ้ลูกพาลูกเดินกลับบ้านด้วยความไม่พอใจมีอะไรกันเนียยาอยู่ด้วยกันแค่วันแรกก็ตีกันซะแล้วอะ่ะฮะในเติมถามเมียด้วยสีหน้าเครียดเชียว ก็เด็กมันตีกันนะพี่มันไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกแล้วยาไปบังคับเอี่ยงมันล้างจานเหรอให้ล้างนะพี่ไม่ว่าแต่ยมกเขขวกันได้ไหมละ่ะพี่เลี้ยงลูกมาพี่ไม่เคยตีลูกสักทีเลยนะยะก็เพราะพี่ไม่ตี้ยสิเอี่ยงมันถึงได้ดื้อด้านหัวแข็งเป็นลูกผู้หญิงมันก็ต้องฝึกทํางานบ้านบ้างรอให้เอี่ยงมันโตกว่านี้สักหน่อยได้ไหมละ่ะนั่นมันก็ลูกนี่ก็เมีย พี่ก็รักทุกคนละพี่ขอร้องในอย่าตีเอียงอีกนะนางยาคนเลยเงียบเอียงที่ยืนหลบอยู่ข้างหลังพ่อก็แอบ,บยิ้มเยาะนางยาแต่นางยาก็ต้องเฉยทั้งที่ใจอยากจะโดดถีบเอียงแต่ก็ทําไม่ได้ตกเย็นนางยาไปเอาหม้อเอาชามที่เอียงล้างไว้จะใช้หม้อต้มแกงก็เห็นว่าหม้อเลอะขี้เถ้าถ้วยชามก็มีแต่คราบแกงเศษข้าวติดเกลือกรังไม่หมดแข็งไม่หมด นางยาอยากจะด่าแล้วก็จิกหัวเอี้ยงขึ้นมาตบก็ทำไม่ได้เพราะว่าเติมไม่ออกไปนาวันนี้นอนอยู่บนเรือนนางยาต้องล้างใหม่ทั้งหมดทั้งเหนื่อยทั้งร้อนคราบข้าวที่แห้งกรังมันต้องใช้เวลาล้างอยู่นานระยะหลังนี่นางยาไม่ค่อยกล้าตบตีเอี้ยงเงาะก็ไปขอเล่นกับเอี้ยงแล้วพักหลังนี่เอี้ยงกับเงาะก็เล่นกันดีไม่ตีกันอีก นังยาในคิดแต่จะฮุบสมบัติของนายเติมทั้งหมดก็คิดหาทางกําจัดเอี้ยงอยู่ตลอดแต่ว่าทําไม่ได้เพราะนายเติมไปจ้างตาลี่กับเยมนคนข้างบ้านฮนะให้มาช่วยดูเอี้ยงเพราะว่านายเติมเนี่เป็นห่วงลูกมากสงสารที่กําพร้าแม่ตาลี่ก็จะคอยสารนกสารปลาตะเพียนให้เอี้ยงกับเงาะเล่นในเติมกลับจากนาตาลี่กับเยมนถึงจะกลับบ้าน ยมลแก่ขยันก็ช่วยซักผ้าขวาดบ้านให้ทุกวันส่วนนางยาก็หุงแต่ข้าวอย่างเดียวอยู่ต่อมานางยาท้องแล้วก็คลอดลูกชายมาในเติมก็ดีใจมากที่มีผู้สืบสกุลนางยาก็สะใจก็แอบพูดกับเอียงบอกว่ามึงอะเป็นหมาหัวเน่าแน่เลยเอียงซึ่งเอียงก็พอจะเข้าใจไม่ได้ตอบโต้ สังเกตว่ากลับจากนาในพ่อจะรีบอาบน้ําแล้วก็มาอุ้มน้องไม่ค่อยได้สนใจเอี้ยงสักเท่าไหร่นังยาก็แกล้งป่วยอดอดแอดแอดยายมนก็เลยต้องคอยหุงข้าวหุงปลาให้ในเติมก็ขึ้นเงินเดือนให้เยมนห้าปีต่อมาเยมนแกป่วยตายก็เลยขาดคนหุงข้าวนังยาได้ทีก็เลยบอกว่าเอี้ยงก็โตเป็นสาวแล้ว ปีนี้ก็สิบประควบแล้วสมควรจะหัดหุงข้าวทำกับข้าวได้แล้วนะในเติมก็ครุ่นคิดสงสารลูกแต่เอี้ยงบอกว่าเอี้ยงหุงได้เคยช่วยเย,ยมนอยู่บ่อยๆเยมนก็เคยสอนเอี้ยงะจะหุงข้าวทำกับข้าวเองแต่ว่าต้องให้เงาะช่วยทำด้วยเอี้ยงว่าอย่างนั้นนางยาก็บอกวิ่ยเงาะมันยังเด็กจะให้มันทำได้ยังไงในเติมก็บอกว่ายาเงาะมันก็ อ่อนผ่าเอี้ยงแค่ปีเดียวเองแล้วตัวมันก็โตผ่าเอี้ยงซะอีกให้มันช่วยกันนาดีแล้วละเด็กมันจะได้รักกันเหมือนกับพี่น้องในยะในเติมว่าอย่างนั้นเย็นนี้เอี้ยงก็เข้าครัวทํากับข้าวเองทําแกงส้มแล้วก็ทอดปลาต้มไข่ให้น้องชายคนเล็กขณะที่ทำอาหารอยู่เงาะก็นั่งหัวเราะฟังละครวิทยุไม่ยอมหยิบจับอะไรเอี้ยงคนเลย ปาหัวเงาะดยจานสังกะสีมึงปลาหัวกูทำไมอเอี้ยงกูเก็บนะก็กูให้มึงมาช่วยกูนะแทนที่จะหั่นผักก็ไม่ช่วยนั่งฟังละครเฉยเลยกูเนี่ยตำน้ำพริกเหนื่อยในเงาะเสียงโวยวายทำให้นังยาเข้ามาดูมีอะไรกันนะอีเอี้ยงมึงทำอะไรลูกกูนี่หยุดไปเลยนะนะออกไปรอกินข้างนอกเลยฉันกำลังสอนอีเงาะให้มันช่วยแกงซม นางยาก็อ้าปากเตรียมจะด่าเอี้ยงเอี้ยงชี้หน้าด้วยสักเบืออย่านะนะอย่ามาด่ากันนะอีตอนเนี้ยตีนฉันเท่าน้าแล้วนะอยากคิดมาลังแกฉันนะฉันไม่เอาไว้แนะ่อีเงาะไปเตรียมจานเดี๋ยวพ่อมาได้กินข้าวกันนางยาต้องถอยหลังไปตั้งหลักก่อนเพราะดูท่าทางเอี้ยงที่กําลังจะแตกเนื้อสาวมันเอาจริงเย็นนั้นในเติมกินข้าวได้เยอะชมว่าเอี้ยงทํากับข้าวอร่อย ดูทีท่าว่าในเติมจะปลื้มอ,อกปลื้มใจที่ลูกสาวทำกับข้าวเป็นเช้าอีกวันพ่อออกไปนานางยาก็พูดจะเอี้ยงบอกว่าแหมมึงอย่าคิดว่ามึงทำกับข้าวอร่อยนะเมื่อเช้าเนี่ยต้มฟักของมึงอ่ะรสชาติเหมือนน้ำล้างตีนมีแต่พ่อมึงคนเดียวแหละที่แกล้งบอกว่าอร่อยเหอรอรสชาติเหมือนน้ำล้างตีนน่ะนะโอ้เพิ่งจะรู้ ว่าบ้านนาเนี่ยเขาล้างหน้าด้วยน้ําล้างตีนนาถึงได้รู้ถึงรสชาติน้ําล้างตีนเอียงย้อนแล้วก็หัวเราะอีเอียงอีเด็กเวรมึงย้อนกูเหรอฮะอเลวเอียงก็เดินสายก้นยั่วโมโหโนางยาอย่างสะใจเอียงรู้ดีว่านางยาเนี่ยมายาสาไถว่าป่วยเวลาพ่ออยู่ก็จะอ้อนทําเป็นป่วยเดินไม่ค่อยไหวพ่อก็จะเอาใจสารพัดไม่ให้หยิบให้จับอะไรให้เลี้ยงน้องอย่างเดียวพอ พอพ่อออกจากบ้านแล้วนางยาจะเดินคล่องแถมยังมีแรงด่าเอี่ยงทุกวันความที่เอี่ยงรักน้องชายเอี่ยงก็ไม่อยากจะฟ้องพ่อให้พ่อต้องไม่สบายใจน้องชายได้ห้าขวบพ่อก็บอกว่าหกขวบนี่จะส่งไปเรียนปหนึ่งจะเอาไปฝากจเจ้าอาวาสที่พ่อสนิทกันเอี่ยงก็ตื่นเต้นที่น้องชายจะได้เข้าโรงเรียนวันหน้าน้องจะได้อ่านหนังสือให้ฟัง ส่วนเงาะนั้นก็มีนิสัยเกียรตคร้านชอบแต่งตัวเกินอายุผิดกับเอี้ยงที่รู้จักว่าอะไรควรแต่งอะไรไม่ควรแต่งปีนั้นเป็นปีพศ25 0 1นเอี้ยงเกิดป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วมีไข้สูงในเติมต้มยาหม้อให้กินก็ไม่ดีขึ้นก็เลยพาไปโรงหมออาการก็แย่ลงหมอบอกว่าเป็นไข้เลือดออกคงจะไม่รอดเพราะว่ามาหาหมอช้าไป นายเติมร้องไห้เอียงก็รู้ตัวเหมือนกันว่าจะไม่รอดก็บอกพ่อว่าหนูห่วงพ่อนะถ้าหนูตายใครจะหุงข้าวให้พ่อกินยามพ่อปวดเมื่อยใครจะบีบนวดให้ในเติมก็บอกว่าโอ้ลูกเอ้ยอย่ากังวลเรื่องนั้นเลยพ่อดูแลตัวเองได้ทำใจให้ดีๆนะเข้มแข็งไว้จะได้หายเร็วๆเ,เราจะได้กลับบ้านกันนะ ทางด้านนางยาก็จุดธูปดอกเดียวกลางแจ้งบอกกล่าวผีหาซาตานให้ไปลากคอเอี้ยงให้ตายซะไวๆเงาะก็ถามแม่ว่าทำอะไรกูก็ขอให้มันหายไข้เร็วๆไงนี่แม่พูดจริงเหรอว่าอยากให้เอี้ยงมันหายเร็วๆถ้าหายมาก็ดีหนูจะได้กินกับข้าวอร่อยๆสักทีตอนนี้ต้องทนกินผีมือตัวเองแทบไม่ไหวแม่ก็ไม่หุงหาข้าวปลาบ้างเลย เงาะมันว่าอย่างนั้นเออรอให้อีเอี้ยงมันตายก่อนนี่กูจะหุงให้กินคืนนั้นเอี้ยงก็สิ้นใจในายเติมนี่เสียใจมากจัดงานศพใหญ่โตนางยาเนี่ยดูกระปรี้กระเปล่าหายป่วยอย่างเห็นได้ชัดเสร็จงานเผาศพเอี้ยงเงาะก็ไม่กล้าเข้าครัวหุงข้าวเพราะกลัวผีแล้วก็ขี้เกียจด้วยนางยาก็เลยต้องเข้าครัวเอง นางยาลุกแต่เช้ามืดนายเติมก็ถามว่าจะไปไหนก็จะไปหุงข้าวห้พี่กับลูกกินนะเสหายป่วยแล้วเหรอหายแล้วล่ะตั้งแต่นางเอี้ยงมันตายเนี่ยฉันก็หายเจ็บหายป่วยเหมือนคนปกติหรือว่าดวงเอี้ยงกับฉันมันไม่ถูกกันก็ไม่รู้พอมันตายฉันก็แข็งแรงขึ้นมาเลยนางยาว่าอย่างนั้นนายเติมก็บอกว่าเหลวไหลนะพูดอะไรอะคิดซะบังสิเออ ถ้าหายป่วยก็ดีแล้วรีบรีบไปหุงข้าวเถอะไปในเติมชักไม่พอใจที่นางยาพูดแบบนั้นเมื่อนางยาถือตะเกียงเดินเข้าครัวปรากฏว่าก็เห็นเอี้ยงนั่งตะคุ่มกอดเข่าอยู่หน้าเตาไฟเอี้ยงหันมามองในตาขาวพโพลนไม่มีตาดำนางยายืนตัวเกรงฉีราดร้องไม่ออกนะ นายอยากจะให้ฉันตายมากใช่ไหมถึงฉันจะตายฉันก็จะไม่ไปไหนหรอกฉันจะอยู่กับพ่อเสร็จแล้วเอียงก็หัวเราะเสียงดังตะเกียงในมือนางยาร่วงลงพื้นนางยารวบรวมสติได้ก็ร้องเสียงหลงจนในเติมก็เงาะตกใจวิ่งมาดูตะเกียงที่ตกลงพื้นน้ำมันหกไฟเริ่มลุกในเติมก็รีบเอาน้ำผลในโอ่งบนบ้านที่ใช้หุงต้มมาดับไฟ ดับได้ก่อนที่จะลุกลามไปมากกว่านี้นางยาในตัวสันแล้วบอกว่าผีเอี้ยงมาหลอกในเติมก็บอกเงาะให้พาแม่กลับห้องในเติมร้องเรียกเอียเอ้ยงเอี้ยงเอี้ยงเหรอลูกอยู่ไหนออกมาหาพ่อสิพ่อคิดถึงลูกแล้วเกินไม่ต้องห่วงพ่อนะลูกพ่อ,อถ้าเอี้ยงอยู่ก็ปรากฏร่างให้พ่อเห็นหน่อยในเติมนี่พูดทั้งน้ำตา เอียงก็ปรากฏร่างให้พ่อเห็นถึงจะมืดในเวลาตีห้าแต่ในเติมก็มองเห็นลูกสาวชัดเจนจะเข้าไปกอดลูกแต่ก็คว้าได้จะลมไม่สามารถจะแตะต้องตัวเอียงได้พ่อหนูรักพ่อนะเออพ่อก็รักลูกนะเอียงหายเจ็บหายปวดแล้วหรือยังลูกเดี๋ยวพ่อจะหมั่นทำบุญให้นะลูกนะหนูไม่เจ็บไม่ปวดหัวแล้วล่ะ แล้วหลังจากวันนี้หนูจะไม่ได้มาหาพ่อแล้วนะหนูต้องไปจากพ่อแล้วเอียงร้องไห้สะอกสะอื่นเสร็จแล้วร่างนั้นก็หายไปนับแต่นั้นเอียงก็ไม่ปรากฏให้ใครเห็นอีกทางด้านนางยาหลังจากโดนผีเอียงหลอกก็กลายเป็นอมพตกครึ่งซีกปากเบี้ยวไม่สามารถจะทำอะไรได้นางยาป่วยจริงแล้วคราวนี้โดยไม่ต้องทำมายาสาไถายอีก ในเติมก็ตัดสินใจขายนาไปครึ่งหนึ่งทำบุญสร้างพระุโบสถอุทิศให้เอี้ยงแล้วก็แม่ของเอี้ยงและหุงหาอาหารให้ลูกเมียกินเหมือนครั้งที่เอี้ยงกำพร้าแม่ใหม่ๆเงาะก็คอยช่วยในเติมทำงานบ้านเงาะไม่กล้าขี้เกียจอีกเพราะกลัวผีเอี้ยงตอนนี้พ่อก็ส่งน้องชายไปเรียนนางยานอนร้องไห้ทุกวันคิดว่าเป็นเวรกรรมที่แกล้งป่วยแล้วก็แช่งเอี้ยงให้ตาย นางยาจะพูดคนเดียวบ่อยๆขอโทษนะเอียงแต่ว่าคนอื่นก็ฟังไม่ชัดว่านางยาพูดอะไรความเป็นความตายนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาโลกไม่ว่าใครเกิดมาเมื่อถึงเวลามันก็ต้องไปความตายเป็นเงาตามตัวของการเกิดมามีชีวิต คุณบุญสมกำลังจะเล่าว่าเมื่อต้นเดือนก่อนคุณบุญสมได้ข่าวตายจากญาติกันที่อยู่ต่างจังหวัดโทรมาบอกมาเล่าให้คนที่บ้านของเธอฟังว่าแม่ยายของเขาน่ะตายซะและ้วแม่ยายเขานี่เคยมาเที่ยวที่บ้านคุณบุญสมมาอยู่ค้างคืนตั้งหลายวันได้พูดได้คุยกันจนคุ้นเคยสนิทสนมพอได้ข่าวแกตายแล้วก็ใจหายตอนที่มานั่นยายอินอายุใกล้ๆจะเจ็ดสิบแล้ว แกเคยเล่าว่าตัวแกจะต้องตายเมื่ออายุได้เจ็ดสิบห้าปีก็เลยถามแกว่าใครบอกแกตอบว่าหมอดูก็บอกแกไปว่าอย่าไปเชื่ออะไรกับหมอดูเขาก็ดูไปตามเรื่องตามราวอย่ากเก็บมาใส่ใจเลยพาให้ไม่สบายใจปเปล่าแกบอกว่าแกไม่ได้กลัวตายอายุเจ็ดสิบห้านี่พอแล้วแกวันนี้ก็คงเดินไม่ไหวย่ำแย่ลำบากลำบนลูกหลานก็เบื่อหน่ายความจำก็ จะเสื่อมคลายกลายเป็นคนหลงหลงลืมลืมแถมแกยังว่าดีที่รู้วันตายขอยงตัวเองเพราะจะได้ทำสิ่งที่อยากจะทำถามแกว่าหมอดูทำนายเอาไว้นานหรือ,อยังแกก็บอกว่าตั้งแต่สาวสาวนูน่นยังไม่ได้แต่งงานเลยโอ้โหนานมากเลยแล้วบอกด้วยว่าหมอดูคนนี้ดูแม่นมากถึงขั้นรู้ว่าตัวหมอเองจะตายเมื่อไรแล้วก็บอกให้คนอื่นรู้หมดว่าแกจะตายเมื่ออายุ ร้อบสองปีแล้วแกก็อยู่ถึงร้อยสิบสองปีจริงๆพอครบที่บอกไว้ปุ๊บแกก็ตายไปคุณบุญสมก็ฟังแล้วก็นึกแปลกใจไม่หายเอ๊อย่างนี้ก็แสดงว่าดูแม่นจริงๆคุณบุญสมถามแกว่าหมอดูทํานายแม่นเรื่องอะไรอีกยายอินก็บอกว่าหลายเรื่องมากเคยบอกว่าลูกเขยแกจะถูกหวยก็ถูกจริงๆเคยเตือนผัวเมียคู่หนึ่งให้ระวังลูกใครดี อย่าให้เข้าใกล้แม่น้ำลำคลองจะเสียใจผัวเมียคู่นั่นก็ไม่สนใจต่อมาเด็กคนนั้นก็จมน้ำตายที่คลองส่งน้ำเล็กๆใกล้บ้านงานศพยายอินคนที่บ้านไปกันหลายคนคุณบุญสมไม่ได้ไปกับเขาหรอกคนแก่ไปไหนมาไหนลำบากก็เลยให้เขาไปกันเขากลับมาเล่าว่ายายอินตายอายุเจสห้าคนที่นั่นแทงหวยกันใหญ่ ส่วนคุณบุญสมก็ได้แต่นึกถึงเรื่องเก่าที่ยายอินเคยเล่าว่าแกจะตายอายุเจ็สิบห้าแม่หมอดูช่างทำนายแม่นอะไรอย่างนั้นเรื่องหมอดูทำนายอายุการตายของยายอินนี้คนแถวแถวบ้านแกส่วนใหญ่จะรู้กันเพราะว่าแกเล่าโดยไม่ปิดไม่บังใครก่อนตายไม่กี่วันก็ยังบอกลูกหลานว่าอีกไม่นานแกก็จะตายแล้วพวกนั้นก็บอกว่าแกพูดไปตามภาษาคนแกเพราะไม่เชื่อว่าหมอดู จะทํานายแม่นถึงขนาดน,นั้นทีนี้พอแกตายจริงๆก็อึ้งไปตามๆกันแกไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยคืนก่อนตายก็ยังคุยกับลูกหลานยังหัวเราะหัวใครกันอยู่เหมือนเช่นทุกวันข้าวปลาก็กินได้แล้วแกก็ไม่มีโรคประจําตัวด้วยเรียกว่าสุขภาพดีไม่มีปัญหาแต่พอเช้าแกก็ไม่ตื่นขึ้นมาก็ไปปลุกปรากฏว่าแกตายตัวแข็งไปแล้ว แต่หลานชายคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนดึกสงัดเนี่ยเขาได้ยินเสียงแกพูดอะไรพึมพำปึมพำอยู่ในมุง้งเขาได้ยินไม่ถนัดที่แรกคนนึกว่าแกบน่นแต่ฟังๆแล้วไม่ใช่แกกําลังพูดอยู่กับใครคนหนึ่งคนคนนั้นเป็นใครก็เดากันไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าคงจะพูดกับท่านยมมาทูตที่มาพาวิญญาณแกไปบ้างก็ว่าแกคงเพอ้อบ้างว่าแกละเมออีกคนก็ว่าแกอาจจะร้องขอความช่วยเหลือ มีบางคนหนักกว่านั้นเขาว่าแกคงจะกุยกับผีมีคนหัวเราะกันหาว่าเขาเหลยวไหลพูดจาเรื่อยเปยื่อยแต่ว่าคนที่พูดนี่ไม่ใช่คนเหลวไหลอะไรเลยคนพูดนี่เป็นคนมีอายุแล้วแล้วเขาก็พูดตามที่ปู่ของเขาเล่าให้ฟังก็นับว่าเรื่องมีที่มาที่ไปน่าสนใจดีต้องยกเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องสำคัญเขาบอกว่าคนเราเวลาใกล้จะตายมักจะมีผีตายห่วงมาหา มาช่วยกันกระหน่ำส้เติมเร่งให้ตายไวๆพวกมันชอบมีเพื่อนผีเยอะๆเขาอ้างว่าดูแต่เวลาที่คนสมัยก่อนเขาหามศพไปวัดก็ยังมีคนมองเห็นพวกผีๆมันขึ้นไปนั่งบนปากโรงถ้าใครอยากจะเห็นก็ให้ก้มตัวก้มโค้งดูแต่ถ้าเห็นมันแล้วพวกมันมักจะไม่เอาคนนั้นไว้มันจะตามล่าตามฆ่าให้ตายเสียวอ่าางรอดก็ต้องวิ่งหนีให้ทัน โดยวิ่งเข้าไปในโบสพวกผีผีตามเข้าไปในนั้นไม่ได้ก็จะรอดเขาบอกว่าเคยมีคนทํามาแล้วแล้วก็โดนฆ่าตายมาแล้วแต่ก็มีบางคนที่รอดตายเพราะว่าไปทําใกล้ๆกระโบตก็เลยวิ่งหนีเข้าโบสถ์ได้ทันเวลาพอดีไอ้เรื่องที่เขาว่ามานั้นนะคุณบุญสมเม่อเคยได้ยินมาเหมือนกันคนเก่าๆเ,เขามาักจะเล่ากันทีนี่แกเป็นเด็กก็อยากจะเห็นแต่ความกลัวมันมีมากกว่า แล้วขณะเดียวกันก็ยังเกิดกลัวว่าจะเห็นโดยไม่ได้โกงโค้งอีกด้วยเพราะถ้าบังเอิญไปเห็นพวกมันเข้าก็มีหวังแกต้องวิ่งหน้าตั้งหาโบสถ์ก็ไม่รู้จะทันเวลาหรือเปล่าก็เลยไม่เห็นซะดีกว่าคุณบุญสมขอเล่าเพิ่ม,เต,มเติมอีกหน่อยว่าที่แกเกิดกลัวก็เพราะว่าเขาพูดกันว่าเด็กๆเกนี่ยมักจะเห็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นไม่ใช่ว่าเด็กมีตาทิพย์แต่ว่าเด็กเนี่ยจิตยังบริสุทธิ์ ส่วนคนโตโตแล้วเน่ยจิตมักจะหยาบกร้านเต็มไปได้วยความคิดความรู้สึกต่างๆนานาส่วนเด็กนี่ไม่ต้องคิดอะไรนี่ชีวิตเพิ่งจะเริ่มต้นก็เหมือนผ้าขาวที่ยังสะอาดเอี่ยมอ่องไม่มีร่องรอยมัวหมองส่วนจิตของผู้ใหญ่เปรียบไปก็เหมือนผ้าขาวที่สกปรกเลอะเทอะรอยเปื้อนเต็มไปหมดพออยากจะเห็นอะไรอย่างนั้นบ้างก็เลยต้องรอบดูด้วยท่าทางอันพิสดารต้องกงโค้งมองลอดหว่งขา สำหรับเรื่องของยายอินนี่เขายังไม่รู้กันหรอกว่าคืนนั้นแกพูดกับใครต่อมาหลานชายยายอินก็คิดว่าแกน่าจะพูดว่าฉันไม่เห็นอะไรเลยถ้าแกพูดอย่างนั้นจริงก็นับว่ามันเป็นคำพูดปริศนาน่าสนใจว่าตาแกมองไม่เห็นหรือว่าแกบอกพวกที่มาหาว่าแกไม่เห็นพวกเขาที่พูดอย่างนั้นก็เพื่อไม่ให้ผีไตหงทำอะไรแกและณวินาทีนั้น แกอาจจะเกิดกลัวตายขึ้นมากระทันหันก็ได้ครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่คุณนิยมเล่าให้ฟังคุณนิยมเล่าว่าญาติของแกคนหนึ่งมีศัก์เป็นลุงคือเป็นพี่น้องห่างๆก,กันกับแม่แกอยู่ที่สระบุรีตั้งครอบครัวอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆแล้วเป็นบ้านน้องฝ่ายผู้หญิงอ่าอยู่มา ก็ไม่มีเรื่องอะไรร้ายแรงเขาขับรถบรรทุกไก่ส่งโรงเชือดอยู่เป็นประจำก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรที่นี้อยู่มาวันหนึ่งวันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของเขาปรากฏว่ารถคว่ำพุ่งลงไปข้างถนนเขาคอหักตายคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นแม่ค้าขายของอยู่ข้างทางริมถนนสายเอเชียเล่าว่าก็เห็นรถแล่นมาดีๆแต่ด้วยความเร็วค่อนข้างมาก อยู่ๆก็พุ่งลงใบพลิกคว่ำหลายตลบซะอย่างนั้นแหละก็รีบวิ่งไปดูก็เห็นคนขับแน่นิ่งอยู่คารถส่วนไก่ก็ตกใจร้องดิ้นรนกันใหญ่ลุงศักดิ์เนี่ยอายุ45แล้วมีลูกสามคนเมียชื่อป้าอุสาทำงานเป็นแม่ครัวอยู่ที่โรงเรียนใกล้บ้านลูกๆก,ก็เรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยพอป้าอุสารู้ข่าวก็ตกใจลูกๆก,ก็ร้องไห้กันกระจองอแงอไปหมด น่าสงสารมากกว่าจะทำใจให้สงบลงได้บ้างก็ผ่านไปตั้งสองน้วันป้าอุสาเล่าว่าลุงศักดิ์กลับมาบ้านในคืนที่สามหลังจากที่แกตายที่เชื่อว่าแกกลับมาเพราะว่าได้กลิ่นน้ำอบไทยที่ใช้อาบน้ำศพที่วัดส่งกลิ่นอยู่ที่บ้านซึ่งที่บ้านไม่มีน้ำอบชนิดนี้อยู่เลยได้กลิ่นเนี้ยฟุ้งตลบตอนที่กลับมาจากสวนศพคืนที่สามนั่นแหละพอได้กลิ่นก็มองหน้ากันเลือกๆกับกับญาติสามคนที่มานอนค้างด้วยกัน แต่ไม่มีใครพูดอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นที่เข้าอกเข้าใจกันดีว่าที่มอง้ันหมายความนยังไงเพราะต่างก็ได้กลิ่นเช่นเดียวกันเพียงแต่ไม่ทักไม่พูดเท่านั้นแม้จะไม่พูดแต่ป้าอุสาก็น้ำตาไหลพรากออกมาก็นึกบอกเล่ากับดวงวิญญาณของลุงศักไปว่าไปที่ชอบที่ชอบเธอพี่เอ้ยเกิดชาติหน้าฉันใดก็ขอให้ได้เกิดมาอยู่ด้วยกันอีกนะฉันกับลูกๆเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงหรอก พวกเราอยู่กันได้เงินทองที่พี่อาหาเอาไว้ให้ก็พอจะมีอยู่มีกินกันไปตามประษาะแม่แม่ลูกๆฉันจะประหยัดอดออมอย่างที่พี่เคยบอกแล้วก็พี่เคยทำมาตลอดชีวิตของพี่ละขอให้พี่อย่าเป็นห่วงเลยให้จากไปให้มีความสุขตัวนะคนเราส่วนใหญ่นะจะมีความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณของคนตายว่ามันมีอยู่จริงและเชื่อกันว่าพอตายไปได้สามวันหรือสามคืนนี่ ดวงวิญญาณดวงนั้นจะกลับมาที่บ้านที่เคยอยู่กับครอบครัวด้วยเพราะเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วส่วนตอนที่ตายใหม่ๆนั้นน่ะเขาจะยังไม่รู้ตัวหรอกว่าตายแล้วดวงวิญญาณก็จะเที่ยวเร่ร่อนไปยังที่ต่างๆจนรู้สึกว่าตัวเองตายแล้วทีนี้แหละเขาอยากจะกลับไปหาครอบครัวไปหาพ่อแม่ไปหาลูกเมียไปหาลูกหาผัวจึงเป็นเหตุให้ดวงวิญญ,ญาณกลับมาบ้าน คืนนั้นลูกชายของลุงศักด์เดินไปจะเข้าห้องน้ําก็เห็นพ่อนั่งอยู่ที่เก้าอี้ใกล้ๆห้องน้ําเด็กชายก็ตกใจจนร้องไม่ออกลุงศักด์ก็หันมามองลูกเด็กก็วิ่งหนีเรียกแม่เสียงหลงลูกสาวจะเข้าห้องน้ําก็ไม่กล้าชวนป้าอุสามาเป็นเพื่อนป้าก็มาด้วยแล้วลูกสาวก็เห็นพ่อนั่งอยู่ที่เก้าอี้ส่วนป้าอุสานะ่มองไม่เห็นลูกสาวกลัวมากไม่กล้าเข้าห้องน้ํา ป้าอุสาต้องเข้าห้องน้ำไปอยู่เป็นเพื่อนป้าอุสาหเห็นลูกๆกกลัวกันมากก็จุดทูปบ,บอกลุงศักด์บอกว่าลูกๆก,กลัวกันจนไม่รู้จะกลัวยังไงแล้วไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำกันเลยอย่ามาให้ลูกเห็นอีกเลยนะสงสารลูกต้องทำอย่างนั้นนะลุงศักด์ถึงได้หายไปพอสวดคืนสุดท้ายพระกำลังสวดอยู่เลยเสร็จแล้วป้าคนหนึ่งที่มาฟังพระสวดอภิธรรมก็ตัวสั่นงกังกงกัก คนที่นั่งพนมมืออยู่ข้างๆก็ถามว่าเป็นอะไรแกก็ไม่ตอบอยู่ๆแกก็สะดุ้งเฮือกมองไปทางกลุ่มที่ลูกเมียของคนตายนั่งกันอยู่ในตอนนั้นเสียงพระสวดก็หยุดลงพระสวดจบบทพอดีและคนบนสลาก็ฮือฮากันเข้ามาดูป้าที่ตัวสัน่นแกเรียกป้าอุสา,าป้าอุสาได้ยินก็รีบเข้ามาหาจำเสียงนั้นได้ว่าเป็นเสียงลุงศักดิ์เสียงพูดของลุงศักดิ์ก็ออกมาจากป้าคนนั้น แล้วก็พูดว่าพี่ยังไม่อยากตายพี่ยังไม่อยากตายคนทั้งศาลาตกตะลึงกันหมดบางคนกลัวก็รีบหนีห่างบางคนอยากรู้ก็รีบขมามุงดูยืนล้อมร่างทั้งสองคนเสียงลุงศักดิ์ถามหาลูกว่าลูกอยู่ไหนเรียกชื่อลูกๆกออกมาชัดถ้อยชัดคำทุกคนบนศาลาที่ได้ยินก็พูดเหมือนเหมือนกันว่านั่นแหละเสียงคนตาย พอลูกๆเข้ามาหาลุงศักดิ์ในร่างป้าคนนั้นก็ลูบหลังลูกไล่ลูกชายและลูกสาวอยู่ไปมาน้ำตาไหลพรากพรากดึงลูกแต่ละคนเข้าไปกอดแล้วก็บอกว่าพ่อยังไม่อยากตายเลยพ่ออยากจะอยู่กับลูกๆต่อไปอีกนานๆแต่พ่อไม่รู้จะกลับมายังไงได้เขาไม่ให้พ่อกลับมาพ่อมาลาลูกๆมาลาแม่ของลูกเสร็จแล้วก็หันมามองป้าอุสา ก็อบอกว่าพี่ลาก่อนนะอุสาพี่ต้องไปแล้วเขามารอพี่อยู่พอเสียงลุงศัก์พูดถึงตรงนี้มันน่าแปลกประหลาดอย่างที่สุดหมาวัดพากันเห่าหอนเสียงโหยหวนอยู่ตามใต้ถุนสลาตามไต้ถุนกุฏิพระไม่ว่าใครที่อยู่ตรงนั้นก็ขนลุกขนชันกันไปหมดพากันมองเลือกหลักข้างหน้าข้างหลังเหมือนกับระแวงว่าจะมีใครบางคนจะขึ้นมาบนาลาให้พวกเขาเห็น เสียงลุงศัก์ก็พูดต่อบอกว่าพ่อไปนะพ่อลานะพี่ไปนะอุสาพี่ลาก่อนถ้าได้เกิดใหม่ชาติหน้าชาติไหนขอให้เรามาเป็นผัวเมียกันมามีลูกด้วยกันอีกนะไปก่อนละไปก่อนเสียงนั้นทำให้ทุกคนเศร้าใจน้ำตาไหลเพราะมันเป็นเสียงที่แสดงถึงความอะไรอาวรณ์อย่างสุดซึ้งต่อมาร่างของป้าคนนั้นก็สั่นสะท้านอีกครั้งแล้วก็ฟุบลงไป คนก็ช่วยกันประคองตัวแกอ่อนปวกเปียกหายาดมยาหม่องไม่ให้แกสูดดมจนแกฟื้นแกคนนึกว่าแกหน้ามืดเป็นลมไปแต่พอรู้ว่าผีลุงศักมาเข้าแกก็ยกมือพนมบอกเล่าเขาว่าขอร้องอาศักเอ้ยอย่าได้มารบกวนอีกเลยกลัวจะไม่ฟื้นเดี๋ยวจะตายไปอีกคนเวลานั้นหมาหอนรับกันแล้วก็มีคนสองน้ำคนเห็นว่ามีผู้ชายสองคนคุมตัวลุงศัก เดินไปทางหลังวัดลับหายไปในความมืดคนที่เห็นนี่ถึงับพูดไม่ออกได้แต่ตะลึงมองด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ตกใจนึกไม่ถึงว่าจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เขาเชื่อกันว่าทั้งสองน่ะเป็นท่านยม,มทูตผู้นำดวงวิญญาณของคนตายไปยังยมมโลกเพื่อพาตัวไปให้ท่านปยายมตัดสินความผิดความดีความชอบอันได้กระทำเอาไว้เมื่อครั้งยังมีลมหายใจว่ามีส่วนไหนมากน้อยกว่ากัน แล้วก็จะได้ส่งไปยังนรกหรือว่าสวรรค์ป้าอุตสาเชื่อว่าลุงศักดิ์คงไม่ตกนรกแต่ป้าก็ลืมไปว่าลุงศักดิ์ทำงานอะไรก่อนตายก็คือขับรถส่งไก่ไปเข้าโรงเชืออแม้ว่าลุงศักด์จะเป็นคนดีเล่ายาปลาปิ้งไม่กินไม่เจ้าชู้ไม่ทำให้มนุษย์ด้วยกันเดือดร้อนถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งที่คนออกปากกันว่าดีจริงๆ แต่ว่างานที่แกทำนะ่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของบาปของกรรมครับคำพระที่ว่านัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในลกูกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีนั้นเป็นความจริงแท้แน่นอนครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมมาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ